เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีการประกาศแล้วนะคะลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ3บาทค่ะซึ่งก็จะทำให้สามารถตรึงราคาของน้ำมันดีเซลไว้ได้แล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจณเวลานี้มากนักซึ่งถ้าไปดูข้อมูลในรายละเอียดนะคะในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศกฎกระทรวงเรื่องกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตฉบับที่19พุทธศักราช2565โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต2560ปรับปรุงการใช้พิกัดอัตราสรรพสามิตสินค้าน้ำมันดีเซลใหม่ซึ่งมีผลให้ภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลจะลดลงประมาณลิตรละ3บาทมีผลตั้งแต่18กุมภาพันธ์ถึง20พฤษภาคมนี้หลังจากนั้นให้กลับไปใช้อัตราภาษีเดิมซึ่งทางด้านของนายลวรนแสงสนิทอธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดเผยว่าการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเพื่อทำให้ราคาน้ำมันดีเซลลงมาอยู่ในราคาที่เหมาะสมได้แล้วก็เอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังติดปัญหาไม่สามารถจะไปกู้เพิ่มเติมได้โดยมองว่าการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลในช่วง3เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เพียงพอให้กองทุนน้ำมันได้แก้ปัญหาเรื่องของงบการเงินแล้วก็ไปใช้วงเงินกู้ตามที่ครม.ได้อนุมัติเอาไว้ก่อนหน้านี้ที่เกาะหนี้ในวงเงินได้ไม่เกิน 30,000 ล้านบาทซึ่งก็คาดว่ารายได้เนี่ยจะหายไปจากการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลง3บาทต่อลิตรในช่วง3เดือนประมาณ 17,000 ล้านบาทแลกกับการทำให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจราบรื่นไม่ถูกกระทบด้วยต้นทุนทางด้านพลังงานที่สูงจนเกินไปค่ะส่วนนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์เรื่องของพลังงานเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิดจึงขอวอนกลุ่มผู้ขับรถบรรทุกกลุ่มผู้ใช้เบนซินขอให้เข้าใจว่ารัฐบาลจะต้องพิจารณามาตรการต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและขอยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดูแลให้ความช่วยเหลือทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมโดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ